ไลฟ์เลยเราเข้าแบบสดสดดิบดิบสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่ต่างประเทศนะครับดึกสุดๆตอนนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นครับขอนแก่นในโรงแรมนะอะไรใหม่ๆสดๆก็มาโชว์กันไงคุณโอ๊ตมะขามอ่อนคุณสุภกิจสวัสดีครับคุณธีรพันธ์สวัสดีครับช่างไม้อนุชาสวัสดีครับพี่สมชายสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆอาจจะไลฟ์มาถึงตั้งแต่เย็นแล้วจะไลฟ์ตั้งแต่ทุ่มลูกค้าทยอยพามาดูมาดูนี่เพิ่งกลับไปนะครับคัดสรรปันส่วนได้ทั้งหมด9องค์9องค์แพ็คให้เป็นการไลฟ์ที่แบบขาทั้งกล้องก็ไม่ได้อ้าวลืมสดสดเลยไม่ได้ยกตัวไลฟ์มาสวัสดีครับพี่กิตธเนศสวัสดีฮะสวัสดีครับมาขอนแก่นไม่ได้เพราะเอียแต่จริงๆเพราะเอียอยู่ขอนแก่นเยอะนะสมัยที่ผมอยู่นี่เยอะๆวัดดงกลางใช่ไหมอ๋ออันนั้นที่มาออกที่ขอนแก่นนี่หลวงพ่อนอนวัดหนองโพหลวงพ่ออุบาสีลาวกระไดปูทิมแม่แดงเป็นเลือดเลยอันนี้อภินันทนาการจากคุณเดิมเฮียพะเดิมเป็นไงสวยไหมสันติเมธนีดลนะฮะไม่ทราบว่าไม่รู้ว่าถึงบ้านหรือยังไอ้วันนี้นอนขอนแก่นไม่ได้กลับนู่นภูมิใจนำเสนอสุดๆสำหรับการมาขอนแก่นคือนี่ดิที่ปรารถนาจะมาเจอเนี่ยนี่ผู้ชูนักปกนี่มาแล้วจากนู่นเลย เฮียเดิมสวัสดีครับอันนี้มาจากนี่นู่นเลยอะไรนะยโสธรยโสนี่บทน้อยบทน้อยไม่ใช่บทใหญ่วัดอรุณอมรินทร์เลยวัดบางว่าบางว่าน้อยเฮ้ยเดิมน่ารักมากน่ารักมากโอ้ยนี่ให้เด็ดเลยหนุมานหลวงพ่อแก้วเกศาโลเงินได้มั้งน่ะเนื้อตะกั่วตะกั่วเหรอจำนวนการสร้าง 5,000 องค์มูลค่าการสะสมก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทโอ้โหสวัสดีครับอบรมรุ่นที่22เมื่อไหร่ครับโอ้โหรุ่นที่21ยังไม่ได้อบรมเลยนะฮะพี่แจ็คธนพลสวัสดีครับสวัสดีครับแจ็คนี่คุณภาคภูมิสวัสดีครับคุณเลิศสวัสดีครับ จริงๆพระเราก็เตรียมมาเยอะนะตั้งใจจะมาไล่เพราะจะไปไล่ที่หนองคายจะหน่อยแน่ขาตั้งกล้องไม่ได้เอามาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาซื้อในห้างนะมีไหมมีน่าจะมีอยู่ซื้อแม่งเลยโอ้โห FC จากทางฝั่งเราไม่งั้นต้องดูแบบนี้เฮ้ยอย่างนี้ได้โอ้โหกับกล้องฮะกับกล้องก็ได้นี่วะแม่ทำไมกูโง่วะเนี่ยคว่ำหน้าอย่างนั้นเขาจะดูยังไงล่ะเนี่ยตะกั่วครับเนี่ยตะกั่วเป็นของหลวงพ่อแก้วจ้ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการทำออกมาเนี่ยตั้งใจทั้งหมดเนี่ยจะให้เป็นหลวงพ่อทิมบุกแทกใช่ๆแต่หลวงพ่อทิมละสังขารไปก่อนก็ได้เพียงแค่เนื้อเงินกับเนื้อนวะนะครับเนื้อตะกั่วก็เลยให้หลวงพ่อแก้วบุกแทกแต่หลวงพ่อแก้วบอกก่อนนะไม่ธรรมดานะโอ้โหแก้วเทอร์โบแก้วเกสาโลเนี่ยแก้วเทอร์โบเอออันนี้คืออันนี้วัดดอนดอนเจหอมเออวัดดอนยานวัดดอนทวายวัดดอนยานวานี่ถ้าฟังเฮียสตีฟเล่าแล้วแทบไม่อยากขายเลยอ่ะทำไมฮะแกแฝงอยู่ในคอกำลังสับหมูใช้โต้สับหมูเพื่อนมาเรียกหันไปคุยกับเพื่อนจังหวะหันไปคุยก็มีดก็สับลงมาเข้าง่ามนิ้วโป้ระหว่างนิ้วโป้นิ้วชี้อ่ะปวดเป็นเดือนบวมเป็นเดือนจริงๆคือต้องขาดนะไม่ขาดก็ต้องแตกไงโอ้โหไม่ขาดกระดูกไม่แตกแกบอกทั้งเขียวทั้งแดงเลยช้ำเลือดช้ำหนองเนี่ยเป็นเดือนแกรักมากเพราะนั้นใครมาขอซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ขายผลสุดท้ายยังไงฮะหายขโมยขึ้นบ้านไปกับขโมยเออไม่ได้ขายด้วยคือวัดดอนนี่เหนียวแต่ว่าแพ้ขโมยจังหวัดอะไรฮะกรุงเทพนี่แหละวัดดอนไงชมหนุมานวัดดอนจักรเพชรน่ะสวัสดีโอ้โห400
กว่าท่านเลยนี่ขนาด5ทุ่มนะใช่ครับพี่แจ๊คครับหลวงปู่แก้วไฟออกจมูกใช่ใช่ไฟออกจมูกใช่ใช่ไฟออกจมูกอันนี้บทน้อยวัดอรุณอมรินทร์นะครับบทน้อยตรงทางเข้าโรงพยาบาลศิริราชดำดำเลยครับดำดำเลยดำดำสวยแสนกว่าอันนี้หย่อนหน่อยดังหย่อนอันนี้ได้จากเฮียเดิมโอ้เฮียเดิมแบ่งปันมาแบบเฮียเดิมแบ่งปันเอาเฮียรักเอาเป็นค่าโสหุ่ยไปใช้จ่ายเป็นไงล่ะห่วงเชื่อมนะครับถูกยังกี่คนแดงๆเดิมๆเลยเดิมๆเลยเดิมเหมือนชื่อแกเลยอ่ะใช่ใช่ใช่แต่อยากรู้ทุนไหมโอ้อย่าเลยอย่าเลยไม่แกซื้อมา 2,000 แกซื้อมา 2,000 ใช่ไหมหลายๆอย่างนะซื้อมาหลักร้อยด้วยแล้วจะมีเหรียญนี้ด้วยเหรียญเจริญบอลตะวะเนอะเราถามว่าเล่นมาไหนก็บอกก็สี่ห้าแสนมาห้าแสนผมเอาแบบเปล่าของใช้ผงผงพายกุมารอีกผงพายกุมารก็เนื้อเขียวอีกโอ้โหอันนี้คือหลวงปู่ชูวัดนักปกสร้าง70เหรียญหลังคือเป็นแบบนี้ทุกเหรียญหลังแบบไงหลังแบบเป็นเป็นเนื้ออะไรฮะเงินครับเงินมีเนื้อเดียวเนื้อเดียวแบบเดียว70เหรียญเท่านั้นใช่มีเงินกับเงินกระไหลทองแชมป์แชมป์หนึ่งล้านโอ้โหถัดมาครับปู่แม่งวัดบางสะแกอันนี้จะเป็นลงยาหลายแสนเป็นทองแดงก็ไม่แพงปู่แม่งวัดบางสะแกเหนียวยันเส้นผมฮะหลวงปู่แก้วเกศาโลใช่โอ้โหเส้นผมหลวงปู่แก้วตัดไม่ขาดครับโอ้โหคือพ่อแก้วเนี่ยท่านเป็นนี่ท่านเป็นเสือเก่ามีวิชาคมเข้มขังหลวงปู่ทิมนี่รักมากอายุห่างกันเพียง2พรรษาเองนะ2พรรษาแต่ว่าหลวงพ่อแก้วอยู่มาจน100กว่าไง100กว่าปีเลยครูทิมนี่ตาย96แต่พ่อแก้วอยู่ยาวหลวงพ่อนนท์สวยมากครับอาจารย์ใช่สวยจริงวันนี้เขาโทรตามมาตลกฟุ่นตลกใส่มันเด็กคอนยกเลยห่วงเชื่อมก็สวยครับโอ้ห่วงเชื่อมกับรูปไข่เนี่ยนะปกเนี่ยติเขาไม่ได้เลยเรื่องผิวเนี่ยสวยกิ๊บเลยอ่ะโอ้โหผิวนี่ติไม่ได้เลยเก็บได้ไงวะน่ะแล้วหลวงปู่ศิลป์วัดละหานใหญ่น่าเก็บไหมฮะก็เก็บได้นะแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าปู่รัตน์ปู่ไหวเหนือกว่าคนจะนิยมกว่าเพราะนนท์อันนี้เป็นเนื้อฝาบาทฝาบาทรุ่นแรกด้วย2480อันนี้พ่อเสงวัดกัลยาหายากเสมาโอ้ยมันขอบคุณครับคุณบันบอกว่าผ่อนเยอะๆพักในขอนแก่นนะครับในเมืองเลยอันนี้คือรุ่นแรกหรือเปล่ารุ่นแรกบัวบานแล้วเขาจะมีอะไรอยู่ในรูปไข่รูปไข่อีกแบบนึงแต่ต้องยอมรับเลยว่าเสมานี่หายากกว่ามากๆหายากกว่าสวยด้วยอันนี้เสมานั่งบัวนะครับเนื้อเงินนะฮะผู้เสงวัดกัลยาใช่หนักปกนี่เหมือนน่าจะวัดมาแป๊บๆเลยคือเรียกได้ว่าไปงานปลุกเสกอ่ะหลวงพ่อเอียไปงานไหนหลวงพ่อเสงก็ไปงานนั้นนะครับใช่ใช่ผมไปกับหลวงพ่อเอียเจอพ่อเสงไม่ซ้ำกันเลยอรุณสวัสดิ์ฮะสิบงานก็สิบงานเลยพี่แชมป์กระบินอรุณสวัสดิ์ก็คงจะเมาไม่สายเพิ่งตื่นพี่เปียนุชสวัสดีครับสวัสดีจ้าหลวงปู่ชูสวยมากครับอาจารย์ครับใช่ใช่ใช่ก็หลวงพ่อนนท์เท่าไหร่ครับมาพ่อปู่ชูมาพ่อพ่อนนท์เนี่ยสวัสดีพี่บอลศักดิทัศน์ครับปลอดท่วมๆเลยใครนอนอยู่ด้านหลังครับผมเห็นด้วยเหรอฮะผมว่างงๆว่าใครนอนเนี่ยผิดห้องหรือเปล่าใครมานอนห้องเราเนี่ยฮะใครมานอนเนี่ย FC เขาถามใครนอนอยู่ด้านหลังคุณสมปองสวัสดีครับภาษีชมด้วยครับเอาภาษีก็ชมหน่อยอาจารย์ดูไม่ค่อยเหนื่อยเลยได้ของถูกใจใช่สิงโตสวัสดีครับโอ้โหนอนดึกมากสวัสดีพี่แมนมาตินครับอย่าลืมของฝากนะครับโอ้โหเฮียเดิมให้ของฝากมานี่ห้าหกถุงครับน้ำพริกอุ่นเชียงอาหารแห้งทั้งหลายนะฮะนี่ภาษีเอาอย่างนี้เลยสวยสวยขาตั้งก็ไม่มีนาฬิกาจับเวลาก็ไม่ได้เอามาขอชมหลวงพ่อโอภาสีหน่อยเดี๋ยวกลับกล้องดูดีกว่านะแล้วกล่องเอาขึ้นมาป่ะเอาขึ้นมาใช่ไหมสองกล่องใช่อันนี้ดูของใหม่ๆก่อนดีกว่านี่วัดดอนยานาวาอยู่ยานาวานี่เองเหรอใช่ใช่วัดดอนทวายสวัสดีครับนี่ก็ต้องมี 40,000 นะครับลาวกระไดมีคนเรียกซอสตุ๊ก
สตุ๊กตุ๊กตุ๊กหรือตุ๊กแกสวัสดีพี่บุญส่งฮะพี่อำนวยสังเมืองพี่โอเล่ปากน้ำโพวันนี้สดจริงๆครับใช่ฮะสดกันแบบว่าเวลาก็เนี่ยแหละฮะสดๆแล้วก็ขาตั้งกล้องก็ไม่มีนะฮะไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับแต่อยากไลฟ์นะครับอยากไลฟ์ก็เลยเดี๋ยวต้องหาซื้อขาตั้งเพราะว่าจะไปไลฟ์ที่หนองคายริมโขงอีกแล้วเหรอใช่ขอชมหลวงปู่ชูหน่อยได้ครับใช่หลวงปู่ชูนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมหรือเปล่าไม่ใช่ต้องหูในตัวหูในตัวแต่นี่น่าจะแบบว่าห่วงเขาใช้มาแล้วก็เลยไปเชื่อมทับทำเป็นกันเหนียวกันเหนียวกันเหนียวมันหลุดเพราะมันบางไงแต่เป็นเหรียญที่บางมากบาง2470ทำ70เหรียญเท่าอายุเป็นเนื้อเงินเท่านั้นใช่นะฮะโคตรยากแชมป์ๆก็ไหลทองเต็มก็ล้านนึงสบายอาจารย์จะไปดูบั้งไฟหรอครับไม่ผมไม่สนใจบั้งไฟผมสนใจพระไปซื้อพระดีกว่าบั้งไฟว่ากันทีหลังมันลูกแถมเข้าลำบากนะฮะสวัสดีพี่หนุ่ยบอลไทยครับเหรียญพรมสีหน้าหลวงปู่มังเวิร์กไหมฮะยังไม่เวิร์กมั้งห่วงเชื่อมเป็นบล็อกธรรมดาครับไม่ใช่พอขีดครับบล็อกธรรมดาแต่แบบว่าแดงแป๊ดแดงๆ เดิมๆ คลาสสิกคลาสสิกฮะดูฮะเฮ้ยเขาบอกเฮามาดใครวะเนี่ยเฮามาดมัดฟอร์เซลอ่ะเจริญพรล่างพ่อคูณเนื้อทองคำราคาเท่าไหร่ครับเป็นแสนนะครับแต่ผมไม่รู้กี่แสนปู่เม่ง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 8รอบแดงจัดบล็อกอะไรครับ8รอบ8รอบนี่ธรรมดามั้งธรรมดานะฮะไม่ได้ต่อโค้ดด้วยใหญ่เฉยแต่ไม่มีโค้ดไม่มีเสี้ยนอะไรเขาเรียกอะไรเรียกบล็อกอะไรเขาเรียกไม่ถูกแต่ว่ายังไม่ใช่นิยมสุดอ่ะถ้าต่อโค้ดนี่โอ้โหต่อโค้ดงาแบบของเดิมนะแดงจัดประหลัดบอกทั้งคมทั้งแดงคืออย่างเดียวเลยน่ารักมากใสเลยสมบูรณ์มากก้นจานด้วยนะต้องไปเลี่ยมทองใช้หรอกต้องเลี่ยมต้องเลี่ยมเขาให้มาต้องเลี่ยมนะฮะเฮียบอกเอาไปเข้าคู่กับจระเข้เลยแปดรอบ 50,000 ครับนี่ขายความสวยวัดดูขายความสวยเอาว่าไปลองใครก็แล้วกันเล่นแดงปกไม่มีโค้ดครับปกไม่มีโค้ดครับหนิมานพ่อแก้วเกสาโลครับเนื้อตะกั่ว18ทองคำราคาเท่าไหร่ประมาณแสนถึง200,000นะฮะแล้วแต่สภาพนะ18พ่ออะไรใบโพ18ทองคำประมาณ 1-200,000 แล้วแต่สภาพคิดว่า18ได้พอขีดทองคำคุยไม่รู้เรื่อง18ล้านกิ่งพ่อกึนเท่าไหร่ฮะกิ่งพ่อกึน 90,000 สวยมากๆจำผมไม่ได้หรอครับอาจารย์ใครอ่ะรบกวนบอกสถานที่ที่เราเจอกันได้ไหมครับจำไม่ได้จริงๆนะฮะเอาตรงๆถ้าเห็นหน้าจำได้ครับแต่ถ้ามาน่าสนชงซับถ้าจะเห็นคุณใช้โปรไฟล์เป็นหลวงพ่อทวดนี่จำไงรบกวนแสดงตัวนะฮะอันนี้เป็นอุใหญ่นะครับเป็นอุใหญ่นะหนุมานพ่อแก้วไม่ได้ปล่อยนะครับอันนี้ของก็ให้มาฟรีอาจารย์นำพปรราคาเท่าไหร่ครับพปรไม่แพง19พปรไม่ทันท่านโอ้โห4ทุ่ม5ทุ่ม600กว่าท่านสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอดูเป็นเหรียญข้างเลื่อยใช่ไหมป้าหลวงปู่ชูใช่ๆข้างเลื่อยข้างเลื่อยหลวงพ่อบทน้อยรุ่นแรกเล่นกันเท่าไหร่ครับสภาพสวยๆก็แสนกว่าบาทอันนี้ประมาณ 80,000 หย่อนสวยหน่อยจมูกบี้ผมเชื่อมีราคาไหมครับมีสิ 80,000 สวยเดิมหลวงพ่อคูณปี30เวิร์คไหมครับเขาก็เล่นหมดนะแต่มันยังไม่แพงเท่าไหร่ก็ไม่เหมือน171219ริมสุดอันนี้เป็นปุ่มเม่งครับปุ่มเม่งบางสแกร 30,000 แต่ถ้าเป็นอาบากะเป็นฝาบาทลงยาก็ 300,000 เลยเจ้าคุณนอเวิร์คครับอนาคตสวัสดีอนาถสักแก้วนะฮะสวัสดีครับเจ้านายพักผ่อนบ้างนะครับท่านเหรียญพ่อทองใครซื้อไปวะวันนี้พ่อทองสักแก้วอ๋อขายไปแล้วนั่นแหละใครซื้อไปจำไม่ได้ด้วยบล็อกแรกราคาเท่าไหร่เอา 40,000 ซื้อเอามาเลยอะไรทองเต็มๆนะกิ่งพ่อจาดพิมพ์กลางเล่นกันเท่าไหร่ฮะพิมพ์กลางน่าจะอยู่ 40,000 พนนท์อันนี้แชมป์ 200,000 แชมป์จริง
อบรมรุ่น22เมื่อไหร่ก็บอกว่ารุ่น21ยังไม่ได้อบรมเลยนะครับ22ก็ต้องหลัง21นะฮะ รูปหล่ออาจารย์นำปี19ราคาเท่าไหร่ครับรูปหล่ออาจารย์นำปี19 190,000 กว่าบาทปู่เม่ง 30,000 ครับแล้วก็หลวงพ่อบทน้อยนะครับขอบคุณครับพ่อปอดวัดนาเขียงรุ่นแรกเท่าไหร่ฮะต้องมี 200,000 ปอดนาเกี้ยงนะครับที่ทำบลัดก็ประมาณนี้นะฮะจริงๆก็ถ่ายลงเพจไปแล้วถ่ายลงเพจให้ทุกท่านได้ชมแล้วนะครับพ่อฟูบางสมัครน่าเก็บครับน่าเก็บน่าเก็บอนาคตน่าจะดีเดี๋ยวให้ตอบคำถามสักเล็กน้อยมีคนถามว่าอาจารย์คะกฐินกับพระนั่นแหละฮะต่างกันยังไงครับคือพระป่าเนี่ยทำได้ทุกวันทำได้ทุกเดือนคุณว่างเวลาไหนก็ทำเลยนะครับเพราะว่าเป็นการชักผ้าบางสกุลครับนะครับในสมัยพุทธกาลเรียกชักผ้าบางสกุลก็คือพระสงฆ์เนี่ยก็ไปชักผ้าศพมาทำผ้าอาบน้ำฝนอะไรเงี้ยเขาเรียกพระป่าแต่กฐินเนี่ยก็คือเป็นกฐินสามัคคีต้องรวมญาติรวมมิตรรวมเพื่อนฝูงสนิทชิดเชื้อทำบุญครั้งใหญ่นะเป็นการที่มอบบุญครั้งใหญ่กฐินเนี่ยจะมีหม้อมีกระทะมีอะไรได้อะไรต้องรวมกันทำใช่ต้องรวมกันทำกฐินนี่ถือว่าบุญแรงมากกฐินน่าจัดได้ปีละครั้งเดียวปีละหนึ่งครั้งปีละครั้งเดียวหลังวันออกพรรษาพระป่าทำได้ทุกวันทำได้ทุกวันพรุ่งนี้ก็ทำได้ปะลืมก็ทำได้แต่กฐินทำได้ปีละครั้งพ่อเงินรุ่นปืนแตกเล่นหากันเท่าไหร่ครับ2,000กว่าบาทหล่อคะแนนพ่อสวยชีบขาวพ่อสวงพ่อสวงพ่อสวงโอ้โหเกือบพิมพ์คือหล่อคะแนนผมไม่เข้าใจแต่ตระกูลพระหล่อของท่านเป็นหมื่นหมดอ่ะครับพ่อเสงกัลยาเนื้อเงินรุ่นแรกรับเข้าเท่าไหร่ฮะผมไม่เคยซื้อสักทีพอดีวันนี้ซื้อรวมมาแต่เอามาหมื่นนึงผมซื้อแล้วกันผมไม่เคยได้เจอก็เอาอีกผมว่าท่านเก่งอ่ะนับถือท่านโอภาษีรุ่น3มีราวบันไดไหมครับมีครับสวยคมมากครับคมอันนี้40,000มีกระไดถ้ามีกระไดมันขึ้นลำบากพระผงใช้ลิฟต์ไง พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเอียออกวัดปทุมสุรารามโอ้โหยังไม่แรงมากปี21ผมไม่น่าทันร่วมบุญด้วยเชิญเลยครับมีหน้าเพจมีเบอร์บัญชีวัดหรือเปล่ายังไม่ได้ลงเลยต้องลงให้เขาหน่อยนะยังไงทักอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวส่งเลขบัญชีทั้งวัดให้นะครับ40,000ตอนนี้ว่าสีราคาขยับขยื่นดีนะรุ่นแรกไปไว้แสนแล้วนะปู่ปั้นสะพานสูงพิมพ์กวยลึกกวยตื้นกวยลึกนะฮะกวยลึกก็มี 80,000 พ่อเขียนหน้าลิงเล่นไหมครับหน้าลิงก็มี 40,000-50,000 นะครับปู่ขาวรุ่น2วัดลักษีราคาเท่าไหร่ฮะไม่แพงพ่อทวด05พิมพ์ซีเท่าไหร่ครับพิมพ์ซีน่าจะอยู่ประมาณ 60,000-70,000 พ่อเฮงวัดบ้านขอมพิมพ์น้ำเต้ารุ่นแรกน้ำเต้าอยู่ 70,000 ถ้าพิมพ์จอบเป็นแสนกีบบัวเล็บช้างรถของขอมปู่โต๊ะอ๋อมีด้วยเหรอครับกีบบัวเล็บช้างใช่ก็อาจจะมีแต่เรานึกไม่ออกไงพ่อผางนี่เล่นรุ่นไหนบ้างครับพ่อผางหรือพ่อผานผางพ่อผางเล่น12ครับ12สระอาสระเอเล่นหมดแต่ว่าสระอาถูกสระเอสวัสดีครับ พี่ชานนท์สวัสดีนะครับชินราชอินโดจีนอะจุดกะอะขีดในทำพร้อมกันไหมครับราคาแตกต่างกันทำพร้อมกันแต่อะจุดแพงกว่าอะจุดได้ 20,000 อะขีดน่าจะหมื่นกว่าเกจิภาคเหนือปัจจุบันมีที่ไหนบ้างหลวงพ่อเกษมไหมครับอุบาลีชาติไงหลวงพ่อเกษมอะไรอยู่นะใช่ใช่ใช่ทางเหนือได้ทุกองพ่อเพลินหนองไม้เหลืองน่าเก็บไหมครับน่าเก็บรุ่นแรกแสนกว่าแล้วโอภาษีรุ่นสุดท้ายนี่เล่นกันเท่าไหร่ครับสุดท้ายน่าจะอยู่ประมาณ 20,000 คุดไงคุดแบกเสมาปู่หลิว36น่าจะปลดหนี้หรือเปล่าใช่ปลดหนี้ปลดหนี้เท่าไหร่ทองแดงประมาณ 20,000 30,000 ครับปิดตาพ่อโตวัดเนินปี24คือถ้าเป็นรุ่นเก่าอ่ะเป็นล้านปิดตากุใหม่ปู่เอี่ยมสะพานสูงเล่นหากันเท่าไหร่ฮะแสนกว่าบาทปู่เหรียญบางละหงรูปหล่อเนื้อเงินน่าจะประมาณ 10,000 นะปู่เหรียญเนี่ยประมาณนี้นะครับบทน้อยเท่าไหร่ครับบทน้อยนี่ 80,000 ดำๆเลยสวัสดีพี่บุญศรีครับผมพี่บุญศรีสวัสดีนะครับถ้าจมูกไม่โดนไหนต้องมีแสนอัพมีกี่เนื้อเอ่ยบทน้อยมีเนื้อเดียวมีทองแดงลมดำอย่างเดียวทั้งอื่นไม่มีนางกวักปูทิมเล่นไหม
ปูทิมเล่นทุกอย่างอะแต่นักกวักเป็นไงผมไม่รู้นะวัดอะไรนะหลวงพ่อบทน้อยบทน้อยวัดอรุณอมรินทร์บางว่าบางว่าวงเล็บจริงๆอะเขาชื่อวัดบางว่าน้อยเพราะวัดบางว่าใหญ่คือวัดระฆังแต่ว่าเรามาเรียกกันโบสถ์น้อยเพราะโบสถ์เขาหลังเล็กนิดเดียวเรียนนี้เรียนนี้ปีอะไรครับสภาอรุณอมรินทร์2488โอ้โหวันนี้นี่ได้แต่พระเก่าๆใช่ห่วงเชื่อม2488 2480อย่างเงี้ยหลวงพ่อนนท์2470หลวงพ่อหลวงพ่อชูชู70นนท์80นอกนั้นก็เป็นพระใหม่รุ่นแรกโอปาสีปอดใหญ่เท่าไหร่ล่ะครับพอปาดใหญ่มั้งปอใหญ่ปอใหญ่สวยๆก็ต้องมี 600,000 เฮ้ยวันนี้ได้80เยอะนะอะไรบ้าง80 80อ๋อนี่70งวดนี้หรือเปล่านี่88งวดนี้หรือเปล่าเหวี่ยมสะพานสูงพิมพ์ตภาพเล็กไหมครับก็ไม่เล็กมากครับหย่อนกว่าชะลูดเล็กน้อยโบสถ์น้อยมีกะไหล่ทองไหมครับจริงๆไม่มีมีลมดำอย่างเดียวถ้ากะไหล่คงไปทำเองแต่ร้อยละ90เจอทีไรกะไหล่เก้ทุกทีส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นกะไหล่ทองมักจะเก้ทุกทีของแท้น่ะตีกระบอกครับห่วงเชื่อมปิดตาหัวจรวดข้างอุหลวงพ่อหลวงพ่อทองวัดราชโยธาราคาเท่าไหร่ฮะไม่แรงคุดวัดไหนน่าเก็บฮะคุดอาจารย์วรากับคุดหลวงพ่อเสงแช่มวราก็แพงมากตอนนี้คุดพ่อแช่มวัดฉลองรุ่นแรก2ล้านเอามาเลย2ล้านยันวักยันวักลมนำเต็มๆ2ล้านรับไปโสธร08คังทูมราคาเท่าไหร่ฮะคังทูม 2,000 กว่า5767คังทูมสมเด็จ122ปีเขาเล่นกันไหมครับยังไม่แพงยังหลักร้อยอยู่นั่งชินาราอินโดจีนเหรียญราคาเท่าไหร่ครับ 20,000 กว่าสำหรับอะจุดถ้าอะขีดก็จะได้หมื่นกว่ารูปไข่พัดยศปุโตรูปไข่พัดยศปุโตเขาดาก็หมื่นกว่าผู้ไข่รุ่น2ไม่มีฝาบาทนะครับไม่มีไม่มีนะครับมีแต่เงินนวะทองคำเม็ดแตงบล็อกวงเดือนปู่ทวดครับก็20,000กว่าสวัสดีครับพี่อาร์มฮะโอ้โหอยากให้อาจารย์เอาตะกรุดเก่าๆมาแกะบ้างไม่มีครับผมไม่ได้เล่นรอดไปพ่อมุม9กาหลวงพ่อสำลิดนาโคกเล่นแพงไหมครับเป็นแสนครับพ่อเปิ่นรุ่น2รุ่น2ไม่รู้เป็นไงเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมวรหันไล่แสน4แสน5หลวงพ่อปื้มวัดสวนหงเล่นกันเท่าไหร่ครับเพื่อนเพื่อนของไม่รู้อะให้ไปหาไว้เลขกวดนี้ต้องรอยอดกฐินวัดบ้านด่านครับเฮียเดิมโอ้โหแจ๋วเลยเพราะท่านสั่งรุ่นแรกมีกะไหล่ไหมครับมีกะไหล่เงินกะไหล่ทองผิวไฟพ่อกี่พ่อกี่หูช้างเหรอรุ่น4เนื้อนวะยังไม่แรงอ่ะพ่อกี่นางพญาอกนูนมีหน้าตาราคาประมาณเท่าไหร่ครับโอ้โห1ล้านผมซื้ออ่าพ่อแดงพ่อเจริญเนื้อเงินแดงเจริญเนื้อเงินถ้าหันข้างก็อยู่ประมาณ 40,000 พ่อเผือกขุดสะเล็ก 300,000 อัพปราบอริราชเนื้อนวะ 3-40,000 นะครับใช่ขอบคุณพี่พัชวันนะฮะวันนี้สำเร็จครับวันนี้สำเร็จไหมสำเร็จสิมาตามมานี่ไงเอาแบบนี้แล้วกันนะครับไม่มีขาตั้งกล้องนะฮะคุดพ่อเสงแพงไหมครับตัวหมื่นกว่าบาทเหรียญหลวงพ่อเอียลงยาหลังร .5 ไม่มีนะฮะไม่คือเขามีเนื้อเงินเขาทำมาเองมีเนื้อเงินเล็กน้อยนะครับดั้งเดิมไม่มีนางอกนูนเล็กผมนูนเล็กก็อยู่ประมาณสัก 3-4 แสนแนะนำพาพิธีดีราคาเบาหน่อยนั่นไงพระแก้วไงพระแก้วนะฮะพระแก้ววัดหลวงปีชากูลปิดตาวัดโคนอนชุดเนื้อตะกั่วนะครับแกง่วงแล้วแกง่วงแล้วแต่แกอยากไลฟ์นะฮะ ชมพระกันนะครับชมพระกันนะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะพี่นะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับประมาณนี้เลยชุดที่ซื้อได้วันนี้นะครับอ
ชัดไม่เอ่ยแพงครับคุดทองคำอาจารย์วราแต่ไม่ทราบจริงๆนะครับว่าเขาเล่นรุ่นไหนกันบ้างนะฮะให้เติมพลังหน่อยสักตัวหนึ่งนะฮะเติมพลังจริงๆไม่ค่อยเจอนะครับพอดันสั่งรุ่นแรกอะไหล่ทองส่วนใหญ่จะเป็นทองแดงนะครับอาจารย์ชัดๆเลยใกล้ป่าหมดยุงเยอะแบบนี้ออกมาบึ้มเลยพาพี่เขาดูอ่ะพี่เพิ่มธนาโชคสวัสดีครับสวัสดีครับขับมาไกลหายเหนื่อยเลยโอ้โหอาจารย์ไม่ได้ขับนะครับพอเสร็จกัลยารุ่นแรกเนื้อทองแดงมีอนาคตไหมครับผมว่ามีนะโอ้โหเป็นถึงระดับรุ่นแรกนะแล้วถ้าเป็นบทลั่นเนื้อนวะราคาเท่าไหร่ฮะบทลั่นไม่มีนวะไม่มีเหรอทองแดงเงินทองคำแล้วพ่อแดงพ่อเจริญเนื้อนาวานี่คือพ่อแดงไม่เคยเจอนาวานะยังไม่เคยเห็นนะขอประวัติจระเข้หลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยครับอาจารย์รุ่นไหนครับวันนั้นพี่เฮียเดิมมาส่งมาให้ยังไม่ได้อ่านยาวพืชเลย อยากดูหลวงพ่อปานหน่อยครับโอ้โหไม่มีของเลยฮะช่วงนี้พ่อปานขายหมดเมื่อวานขายไปองเสือมาไล่โดนแล้วขอซื้อด้วยเสือหลวงพ่อวงรุ่น6เท่าไหร่ครับพี่สวยๆแดงๆต้องมี 50,000 ครับไตรมาสแดงแป๊ดเลยฮะใช่ครับแดงแป๊ดเลยครับแดงไล่หลายโอ้โหตอกโค้ดนี่คุยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะกิ่งสายฟ้าหลวงปู่โต๊ะแพงไหมครับถ้าโค้ดเดียวประมาณ 50,000 ถ้า3โค้ดอาจจะถึงแสนหยดน้ำหลวงปู่ทิมราคาเท่าไหร่ครับหยดน้ำน่าจะประมาณสักแสนหนึ่งวัยนี้เพิ่งไปกราบพระครูนนท์วัดหนองโพปั้นนามาเลยครับไม่ถูกวัดแล้วถ้าไปกราบพระนนท์หนองโพปั้นนานี่ไม่ถูกละแกไม่ได้อยู่บ้านนาไม่ใช่หรอแล้วโจแกอยู่ศรีนวาสวัสดีครับพี่อ้ําสุขประเสริฐสวัสดีครับแกเลยว่าดูดมทานไปหน่อยเดียวปู่ทวดหัวกลวงราคาเท่าไหร่ครับไม่เป็นสอบถามครับจะจําพระให้ได้เยอะๆอย่างอาจารย์ต้องทํายังไงบ้างหรือต้องอ่านหนังสือหรือเปล่าครับครับเหรียญเงินคือเหรียญหลวงพ่อเส็งวัดกัลยารุ่นแรกนะครับเหรียญนั่งบัวสีมานะฮะพระครูเสงคนนอนไม่มีให้ชมเลยครับหมดแล้วครับสวัสดีพี่อภิชาติครับหนุมานไม่ได้เปิดราคานะครับเสมา94พิมพ์เล็กเนื้อเงินราคาเท่าไหร่ครับโสธรเหรอโสธร94พิมพ์เล็กเนื้อเงินสวยๆ 20,000 กว่าถ้าไม่สวยก็โอ้ยถูกเลยครับเป็นสวยอย่างเดียวอ่ะหลวงพ่อโอภาสีเท่าไหร่ครับ 40,000 จ้าดำๆเลยครับนาคปกหลวงพุทิมเท่าไหร่ฮะ 50,000 ครับซื้อไว้พ่อเพชรเกาะพงันแพงครับหลายล้านครับหลายล้านครับแต่ผมไม่เล่นละกระถินวัดบ้านด่านวันที่31ตุลาคมครับสมเด็จนางพญาปี19หลวงปู่โต๊ะเนื้อเกสรมีไหมครับไม่มีมีแต่เนื้อดินมีแต่เนื้อดินนะครับใช่ครับรอบนี้ได้แต่พระทางฝั่งทนทั้งนั้นเลยเออว่าฝั่งทนล้วนๆเลยดีกว่าไม่มีฝั่งวัดนครเลยเว้ยโอภาสีมีราวบันไดนะครับดำๆเลย 40,000 2497นะฮะใช่ปู่ทวดหน้ายักษ์เท่าไหร่ครับหน้ายักษ์ไม่แพงเดี๋ยวดูให้นะครับเดี๋ยวเช็คไลน์ให้นะ
เม็ดประคำปูทิมยุคต้นราคาเท่าไหร่ครับบ่รู้เรื่องเลยจ้ากิ่งฟ้าผ่าราคาเท่าไหร่ฮะกิ่งฟ้าผ่า 90,000 กิ่งวัดดอนคือกิ่งฟ้าผ่าปิดตาโคนอยมีราคาไหมประมาณ 2,000 แม่พันห้าสองพันเฮ้ยโอ้ยแม่นผู้ใดเนี่ยฮัลโหลครับเหรอโอเคเดี๋ยวลงไปจระเข้รุ่นไหนน่าสะสม1 2 3ได้ทุกรุ่นครับหลวงพ่อสนิทนะฮะได้ทุกรุ่นมีคนพาไม่ดูเลยกี่นาทีแล้วอ่ะ30นาทีครึ่งชั่วโมงพอดีโอเคขออนุญาตเดี๋ยวลงไปซื้อพระก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าได้อะไรดีโชว์ต่อคือพี่แกเนี่ยโทรมาตอน 3:00 กว่าๆบอกว่าเขามาจากไหนในเมืองเนี่ยแหละใช่เหรอในเมืองถ้า 3:00 มาถึงนี่มัน 5:00 กว่าในเมืองหนองคายหรือเปล่าเออเรานั่นน่ะน้องคายไม่เราบอกอยู่ในเมืองเพิ่งทำงานเสร็จเดี๋ยวจะรีบไปหาสัก 4:00 อันนี้ก็ 5:00 กว่าๆไม่เป็นไรนะฮะเรายังไม่นอนก็เดี๋ยวลงไปดูพระให้พี่เขานี่ 5:00 กว่าด้วยไม่เป็นไรวันละครั้งมาตอนดึกเฮ้ยวันละครั้งอยู่ขอนแก่นไม่หลังคอนไงอ๋อละครั้งหลังคอนใส่แมสครับเดี๋ยวใส่แมสลงไปครับฝันดีทุกท่านหน่อยฮะฝันดีฝันเด่นพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับพรุ่งนี้อยู่ขอนแก่นถึงเที่ยงๆนะฮะแล้วเดี๋ยวบ่ายๆไปเจอกันที่อุดรหนองคายนะครับตังยังไม่หมดหมดแล้วนะฮะซื้อไปครึ่งคนล้านนะยังไม่หมด ใช่ชุดนี้ก็ครึ่งล้านนะฮะ 5-6 แสนโอเคนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ